เรื่องของการอภิปรายหรือว่าการซักฟอกแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่จะชี้ให้เห็นช่องหรือว่าแนะนำข้อผิดพลาดรัฐบาลจะได้นำไปปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นจับตากันนะครับสัปดาห์นี้15-16กับการเปิดประชุมแล้วก็วาระเร่งด่วนก็คือเรื่องของการอภิปรายตามมาตรา 152ที่ว่าเนี่ยนะครับก่อนหน้าเนี่ยทางฝ่ายค้านเองนำโดยผู้นำฝ่ายค้านหมอชลน่านเองก็ยื่นเรื่องในการที่จะส่งซักฟอกเนี่ยนะครับในประเด็นนี้เนี่ยมีเอกสารในการยื่นยติเนี่ยถึง2หน้าด้วยกันแล้วเนื้อหาก็จะชี้ให้เห็นถึงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ล้มเหลวผิดพลาดหลากหลายเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาไม่ได้นำมาปฏิบัติหรือว่าดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน12ประการที่รัฐบาลประกาศว่าจะเร่งดำเนินการให้มีหรือว่าปฏิบัติเป็นรูปธรรมแต่อย่างใดนะครับดังนั้นการแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชนพบว่าประชาชนระดับฐานรากยังมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานมีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในสังคมสูงมากขึ้นเกิดภาวะรวยกระจุกจนกระจายคนไร้ที่อยู่อาศัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นปัญหาประมงพื้นบ้านยังไม่ได้รับการแก้ไขขณะที่เรื่องของประมงระดับชาติได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงจากการตราพระราชกำหนดของรัฐบาลมีประเด็นเรื่องของกลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิดที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการการยกระดับราคาสินค้าเกษตรก็ไม่บรรลุราคาสินค้าเกษตรก็ยังตกต่ำมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการทุจริตปัญหายาเสพติดก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับการดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ไม่มีการปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ขาดความจริงใจปล่อยให้พรรคการเมืองดำเนินการกันไปแล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคกันเองอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยนะครับเนื้อหายังมีการจะชี้ให้เห็นเรื่องของการบริหารประเทศของครม.ที่ไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ความผาสุกโดยรวมของประชาชนเป็นที่ตั้งมีการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็การก่อหนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลส่งผลทำให้หนี้สินต่อครัวเรือนแล้วก็ต่อประชากรเนี่ยสูงขึ้นแต่กลับไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ทำให้การบริหารงานด้านเศรษฐกิจล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นเนี่ยนะครับเรื่องของการมุ่งใช้เงินเพื่อประโยชน์ทางการเมืองสร้างคะแนนนิยมให้กับรัฐบาลแล้วก็เพื่อความมั่นคงความอยู่รอดของตนเองทำให้การปฏิรูปการเมืองล้มเหลวจนทำให้ระบบการเมืองกลายเป็นธนกิจการเมืองที่มีการใช้เงินเพื่อให้ได้มาหรือว่ารักษาเอาไว้ซึ่งอำนาจทางการเมืองโดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมและภาระด้านงบประมาณของประเทศการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็ไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรมเกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางทั้งจากโครงการขนาดใหญ่ไปจนถึงระดับท้องถิ่นจนดัชนีชี้วัดด้านทุจริตสูงสุดเป็นประวัติการณ์มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนแล้วก็พวกพ้องเนี่ยนะครับเกิดการผูกขาดมีการแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องปิดตัวเองไปจำนวนมากยังจะชี้ให้เห็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ไม่เป็นผลเนี่ยนะครับปัญหายาเสพติดก็กระทบต่อทั้งความมั่นคงสุขภาพอนามัยรวมถึงชีวิตของประชาชนขณะเดียวกันก็บอกถึงปัญหาเรื่องของบ่อนการพนันที่เกิดขึ้นทั่วไปภายใต้การรู้เห็นของเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีการปราบปรามอย่างจริงจังการปล่อยปละละเลยให้มีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งทำมาหากินบ่มเพาะอาชญากรรมต่อเนื่องมีประเด็นเรื่องของการฟอกเงินจนกระทั่งกระทบความมั่นคงของประเทศความสงบสุขเรียบร้อยล้มเหลวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็โยงไปถึงนู่นนะครับเรื่องของความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ว่าไม่สามารถทำให้ปัญหาเบาบางลงได้ครับยติของฝ่ายค้านระบุถึงปัญหาที่กระทบต่อเกษตรกรนะฮะโดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำปล่อยให้กลุ่มทุนต่างชาติเอารัดเอาเปรียบสร้างอำนาจต่อรองเหนือเกษตรกรขณะที่ค่าครองชีพราคาสินค้าก็สูงขึ้นจนยากที่จะควบคุมสร้างความทุกข์ยากให้กับผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างยิ่งปัญหาด้านสังคมอาชญากรรมมีแนวโน้มรุนแรงครับสถิติเกิดขึ้นบ่อยครั้งยกตัวอย่างเหตุการณ์กราดยิงที่หนองบัวลำพูก่อนหน้าก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่นครราชสีมามาแล้วรัฐบาลกลับมิได้ดำเนินการใดๆเพื่อป้องกันเหตุในลักษณะดังกล่าว เช่นเดียวกันกับการป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัยก็เป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพปล่อยให้เกิดน้ำท่วมขังปริมาณสูงหลายพื้นที่ทั้งที่รัฐมีเครื่องมือที่สามารถคำนวณปริมาณน้ำฝนได้ล่วงหน้าจนกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมากนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ส่งเสริมให้มีการปฏิรูประบบราชการและกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเลยทางยติของฝ่ายค้านเนี่ยระบุช่วงท้ายนะฮะบอกว่าระยะเวลา3ปีกว่าของการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นเวลาที่ทำให้ประเทศชาติสูญเสียโอกาสในการที่จะได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าและแทนที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกลับทำให้ประเทศพัฒนาถดถอยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลำบากยากแค้นยิ่งขึ้นปัญหาของประเทศด้านต่างๆก็มีความทับถมซับซ้อนยิ่งขึ้นสืบเนื่องมาจากการขาดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินที่ถูกต้องของคณะรัฐมนตรีขาดความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา164 วรรค 2จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันซักถามข้อเท็จจริงและปัญหาต่างๆเพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้ระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินที่เหลืออยู่เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนต่อไปเรียกว่าใส่มาแทบจะครบทุกด้านเลยนะฮะสำหรับฝ่ายค้านครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องจับตาว่า 15-16 นี้การอภิปรายจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าใช่ไหมองค์ประชุมต้องครบก่อนนะจะล่มก่อนหรือเปล่านะใช่ครับเดี๋ยวจับตากันนะครับ